ครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับพบกับผมเป็นต่อนะครับกับรายการเมนูเทรดนะครับวันนี้เราจะมาดูตัว CKP นะครับเอาไงดีนะฮะครับ CKP ก่อนอื่นเลยมาดูสถานการณ์ของเซตอินเด็กซ์กันก่อนละกันนะครับเซตอินเด็กซ์นั้นก็ยังคงฟอร์มตัวได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับติดต่อกันเป็นวันที่1 2 3 4 5นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย5วันแล้วก็อาจจะมีสิทธิ์นะครับว่าวันพรุ่งนี้อาจจะแดงนะครับเนื่องจากว่าโซนดาวโจนส์ฟิวเจอร์แล้วก็ดาวโจนส์อะไรต่างๆนั้นแดงนะครับก็ต้องมาลุ้นกันในตอนเช้านะครับจะมีแรงรีบาวขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับจากตัวเซตอินเด็กซ์นะครับดูจากแนวรับแนวต้านที่เราแบ่งไว้ตั้งแต่ครั้งแรกนะครับก็พบว่าตัว1666เนี่ยตัวเซตนั้นมันผ่านขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในวันพรุ่งนี้เนี่ยถ้าให้ดูแท่งเทียนอย่างนี้นะครับก็มองขึ้นไปได้ว่าตัวเซตนั้นมีสิทธิ์ที่จะยกตัวกลับขึ้นไปอีกนะครับยกตัวขึ้นไปอีกนะครับโดยมีแนวต้านของเซตเนี่ยอยู่ประมาณโซน1675ตรงนี้นะครับ1675ถึง1680อาจจะไปถึงนะครับอาจจะไปถึงแต่โมเมนตัมในการฟื้นตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนแรงนะครับสำหรับตัวเซตนะครับก็อาจจะไปแต่ก็คือไปอย่างเงี้ยนะครับปื๊ดปื๊ดนะครับอย่างรวดเร็วนะครับเรากลับมาฟอร์มตัวเป็นไซด์เวย์หรือไซด์เวย์ดาวเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากสถานการณ์ของตัวแท่งเทียนนั้นเนี่ยยังไม่สามารถทำไฮได้เกินชุดก่อนหน้านะครับทำให้ตัวแท่งเทียนนั้นจากที่เราเซตไว้มันจะเป็นสีแดงนะครับมาดูอย่างเร็วๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันดึกแล้วนะครับผมประมาณ 4-5 ทุ่มนะครับตัว CKP นะครับตัวนี้ถ้าดูจากแท่งเทียนธรรมดา CKP จะพบว่าผมใช้ตัว low pass high low นะครับจะพบว่าตัวแท่งเทียนนั้นเป็นสีแดงนะครับกบแท่งเทียนสีเขียวขึ้นมาเลยนะครับแต่โวลุ่มนั้นลดลงนะครับแต่ก็ยังถือว่าโหดร้ายเช่นเดิมนะครับตัวราคานะครับยังไม่ลงต่ำถึงโซนที่เป็นโซนเริ่มวิกฤตของตัว CKP นะครับCKP นั้นไม่ควรปรับตัวลงมาต่ำกว่าตรงนี้นะครับ 5.20 นะครับเรารีเช็คด้วยโวลูมตรงนี้นะครับปึ๊บก็จะได้จุดแข็งๆของตัว CKP อยู่ที่5บาทนะครับจุดแนวรับนะครับหลังจากที่ถ้าหลุดตรงนี้มานะครับจุดรับสำคัญ1จุดก็คือตรงนี้แหละครับ 5.2 และ515โซนตรงนี้ครับตั้งแต่5มาร์กเลยนะครับเอามาร์กโซนตรงนี้กันไว้นะครับถ้าไหลหลุดจากตรง530นะครับหลุดเต็มแท่งลงมาเนี่ยโซนรับของตัว CKP ใหญ่ๆเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ครับปุ๊บก็คือโซน510ถึง520นะครับตรงนี้จะเป็นจุดโซนแนวรับของ CKP นะครับถ้าเราตี channel 10ตัวตี10 line นะครับเราก็จะได้อย่างนี้เอาทุกศาสตร์นะครับถ้าพรุ่งนี้มันไหลลงก็มีสิทธิ์นะครับก็จะมาโซนตรงนี้แหละ515นะครับผมขอลบนะครับเพราะว่าลบเหลือเกินประมาณนี้นะครับสำหรับตัว CKP ถามว่าเสียทรงหรือยังก็ยังนะครับเพราะว่าแท่งเทียนนั้นยังไม่ได้ทำโลนะครับจุด stop loss ของตัว CKP นั้นต้องอยู่ตรงนี้นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยตัว CKP ก็คือถึงน่าจะถึงเป้าหมายแรกนะครับของการเล่นระยะสั้นนะครับเล่นรอบระยะสั้นนะครับหมายถึง profit พอดีนะครับประมาณ RR 1:2เนี่ย
นะครับก็จะถึงละพอมันถึงเนี่ยอาจจะมีคนเทคโปรฟิตนะครับเพราะว่าตัว CGP นั้นเพิ่งจะเริ่มขึ้นด้วยแหละนะก็ประมาณนี้แหละต้องลุ้นนะครับแนวรับที่มันพูลแบ็กกลับลงมาเนี่ยนะครับอย่าให้มันลงมาต่ำกว่าตรงแล้วต่ำกว่าไม่เป็นไรนะครับแต่อย่าหลุดนะครับลุ้นกันต่อไปนะครับสำหรับ CKP ก็ประมาณนี้นะครับวันพรุ่งนี้ต้องลุ้นดาวโจนส์นะครับว่าจะสามารถดีตัวกลับคืนขึ้นไปได้หรือไม่นะครับถ้าไม่ได้เซตเราอาจจะโดนแรงเทขายนิดนึงเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ